จะทำความตกลงกันว่าในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากประสานกับทางหัวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าประชุมอย่างไรซึ่งบางทีก็ขึ้นอยู่ในสถานการณ์ในตอนนั้นว่าเราจะร่วมเข้าประชุมตอนไหนซึ่งก็อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ฟังการประสานงานระหว่างหัวหน้าผมและก็รองประธานจะมีถามนะครับเบื้องต้นขอกราบเรียนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับผมครับท่านจินดวงทราบหน้าที่ที่อยู่แล้วไม่มีอะไรน่าเห็นนะครับเพียงแต่ประสานกันแค่นั้นเองพรุ่งนี้ประชุม9โมงนะครับ9โมงครับ9โมง9โมงครับ9โมงนะครับฮะ9โมงครึ่งการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3ครับ2562นะครับซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญนั้นเนี่ยคือการพิจารณาการประสานงานทางการเมืองแต่ก่อนที่จะมีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยเมื่อเวลา 19:45 นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อบังคับพรรคนะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามมติที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เรามีมติที่สำคัญคืออาสาเป็นผู้นำทางฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบให้มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรชื่อนายชวนหลีกภัย